าเลือกนายกของเราเองมันใช่นายกเทศมนตรีไหมหรือว่านายกอบจไหมถ้ามันใช่มันก็เลือกอยู่แล้วแล้วก็บอกจากนี้ไปเสียภาษีเนี่ยเหมือนกับว่าจะใช้เงินภาษีเนี่ยในจังหวัดของตัวเองในนราธิวาสไม่ต้องให้ทางกรุงเทพมาเก็บภาษีมันก็เหมือนกับแยกเป็นเอกราชคือเวลาไปพูดอะไรเนี่ยคนฟังมันก็ฟังดูเออก็ดีเออใช่ไหมจะเรียกว่าพูดไม่คิดไหมคือบ้านเมืองเราปกครองด้วยรูปแบบนี้เหรอนโยบายของก้าวไกลเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยเลือกนายกเนี่ยมันคือนายกอะไรท่านผู้ชมฮะเรามาดูที่เพจเดอะเมตตาดีนะครับเขาได้ไปเอาคลิปเวทีเสวนาปลดล็อกท้องถิ่นนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565จัดโดยคณะก้าวหน้าชายแดนใต้แล้วก็มีสแลดปัตตานีนะฮะจัดขึ้น4กรกฎาคม2565ช่วงหนึ่งเนี่ยนี่ครับคุณพันนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้านะครับอันนี้คณะก้าวหน้าจัดโดยคณะก้าวหน้าชายแดนใต้นะครับแล้วก็ยังมีสแลดปัตตานีเราฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณช่อนะครับของเราคืออะไรชอบคิดว่าความแตกต่างของเราคืออะไรชอบคิดว่าข้อที่หนึ่งข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นไม่ได้พูดแต่เรื่องเศรษฐกิจโดยละเลยการเมืองแน่นอนตั้งต้นของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเลยแต่คือเรื่องการเมืองเพราะว่าข้อแรกที่เราพูดถึงคืออะไรคะคือการเปลี่ยนรูปแบบวิธีบริหารจัดการรัฐเลยนะคะก็คือแทนที่คุณจะให้อำนาจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางที่กรุงเทพมันกลายเป็นว่าให้อำนาจส่วนใหญ่ในการจัดการพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นแค่3อย่างอยู่ที่ท้องถิ่นนี่คือวิธีที่พลิกกลับนี่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแน่ๆนี่คือข้อเสนอทางการเมืองนะคะข้อที่2มันต่างยังไงการพัฒนาที่ผ่านมาที่รัฐไทยทำกับพื้นที่ปัตตานีเนี่ยคือการพยายามยัดเยียดการพัฒนาที่ส่วนกลางคิดมาบอกว่าที่นี่ควรจะพัฒนาอย่างไรแต่การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นหลังจากปลดล็อกท้องถิ่นได้แล้วคือการพัฒนาที่เราให้คุณที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของดินแดนดินทุกเม็ดต้นไม้ทุกต้นน้ำทุกหยดบนแผ่นดินปัตตานีคิดว่าคุณจะพัฒนามันไปในทิศทางไหนเอกราชไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของใครทั้งนั้นประชามติจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายแล้วมันเดินไปอย่างที่อาจารย์มาร์กบอกจริงๆสุดท้ายแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องประชามติเรื่องเอกราชก่อนที่จะไปถึงประชามติเรื่องเอกราชคุณต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยและกว้างขวางพอในการรณรงค์พื้นที่ที่ปลอดภัยและกว้างขวางพอในการรณรงค์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดการต่อสู้ที่เป็นธรรมก่อนจะถึงการลงประชามติคุณอย่ากลัวว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจจะไปลดทอนความฝันและทำให้ทุกคนรู้สึกสุขสบายดีอยู่แล้วและเลยเอกราชอันนั้นคุณกำลังดูถูกพวกตัวเองกันอยู่ถูกปะคุณกำลังดูถูกพวกเดียวกันเองนะไม่มีพื้นที่ไหนในโลกนี้ที่พอเศรษฐกิจดีแล้วเขาละเลยความฝันเรื่องเอกราชมันมีแต่ยิ่งเศรษฐกิจดีคนมีการศึกษาดีคุณภาพชีวิตดีและยิ่งทำให้เกิดความใฝ่ฝันที่บอกว่าฉันจะต้องจัดการทรัพยากรของตัวเองบาสกาตาลุญญาแคว้นเหล่านี้ไม่ใช่แคว้นจนนะคะคือแคว้นที่รวยที่สุดของสเปนเขาถึงบอกว่าทำไมฉันต้องเสียภาษีใช้หนี้รัฐบาลมาดริดฉันจะเป็นรัฐเอกราชเพราะฉันรวยและฉันต้องการจัดการตัวเองไม่มีใครบอกค่ะว่าฉันจะต้องจนจะได้กัดก้อนเกลือกินทุกคนจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ต้องการเอกราชมีแต่ความร่ำรวยและเจริญและพัฒนาเท่านั้นยิ่งทำให้คนตระหนักถึงศักยภาพและอำนาจที่ควรจะเป็นของตัวเองมากขึ้นนี่ครับคุณช่อพันนิกาก็ไปกล่าวในวงเสวนานะครับเมื่อปีที่แล้วทำนองเห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการแยกตัวเป็นเอกราชใช่ไหมแล้วก็พูดโน้มน้าวใจนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างพื้นที่ในประเทศสเปนไม่ว่าจะเป็นแคว้นกาตาลุญหรือว่าแคว้นบาสนะบอกว่าดินแดนที่จะแยกตัวเป็นอิสระเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินแดนที่ยากจนดินแดนที่รวยก็ได้แล้วก็ยกตัวอย่างนะครับก็พอดีในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่ไปจัดเสวนานะครับไปจัดเสวนาโดยเชิญนักการเมืองมาจาก 2-3 พรรคมาร่วมวงเสวนาที่ม.อ.ปัตตานีนะครับแล้วก็ไปทำคล้ายๆกับก็ไม่คล้ายแหละฮะความจริงนะฮะตามที่เราเห็นว่าเขามีการแจกนะฮะให้ไปติ๊กนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องของสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองนะครับที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถ
ออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายนะครับคือคนทั้งซีกเนี่ยเขามาแนวนี้เวลาเขาไปภาคใต้เขาก็จะพูดแนวนี้เขาก็จะพูดแนวนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณพิธานะครับก็ไปพูดออกมาในแนวอาจจะไม่ได้เรื่องของแยกตัวเป็นเอกราชแต่ก็ไปพูดในสิ่งที่โอ้หลายคนฟังแล้วก็มันมีการบริหารจังหวัดนราธิวาสแบบเฉพาะตัวเองเลยเอาลองฟังดูนะฮะที่กรุงเทพมันกลายเป็นว่าให้อำนาจส่วนใหญ่ในการจัดการพื้นที่ทั้งหมดคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ไปให้มีเสียงมาด้วยนะฮะอันนี้คุณพิธาไปพูดอยู่ใน TikTok นะครับก็เขาก็มีการแชร์กันเยอะสำหรับคลิปนี้ของคุณพิธานะครับหลังจากที่มีการเสวนาที่มอ.ปัตตานีคุณพิธาก็ไปพูดนะครับพร้อมไหมฮะท่านผู้ชมฮะหลังจากที่มีการเสวนาที่มอ.ปัตตานีนะครับก็มีหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วก็มีทวิตเตอร์หนึ่งนะครับเขาได้ทวิตว่าทวิตนี้ชื่อวีโนมินอนเขาบอกว่าปัตตานีเก็บภาษีได้ไม่ถึง1,000 ล้านบาทแต่ได้งบประมาณปีหนึ่งราวๆ5,000 ล้านบาทจะแยกไปอยู่เองแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามนะฮะนี่นะปัตตานีเก็บภาษีได้ไม่ถึง1,000 ล้านบาทแต่ได้งบประมาณปีหนึ่งราวๆ5,000 ล้านบาทจะแยกไปอยู่เองเหรอประมาณนี้แล้วก็เป็นแผนที่นะเป็นแผนที่ให้ดูนะฮะว่าในแผนที่นั้นน่ะแต่ละจังหวัดนี่ครับเสียภาษีเท่าไหร่กันบ้างนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น4โหมดใหญ่ส่งภาษีมากกว่า 5,000 ล้านบาทอย่างเช่นหลายจังหวัดสมุทรปราการอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อยู่ราวๆ 3,000 ถึง5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อยู่ราวๆ 1,000 ถึง 3,000 ล้านบาทปัตตานีเนี่ยอยู่ในโหมดที่4เลยน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ได้งบเนี่ยแน่นอนฮะท่านผู้ชมฮะได้งบเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทอยู่แล้วนะครับจะแยกตัวไปอยู่เองมั้ยนะครับลองฟังเสียงคุณพิธานะฮะมีการปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดที่ก้าวหน้าต่อไปนี้คนปัตตานีคนยะลาคนนราธิวาสเลือกนายกจังหวัดของตัวเองภาษีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ใช้ที่นี่ไม่จำเป็นที่ต้องให้กรุงเทพมหานครเก็บอีกต่อไปปัญหาลมหายใจที่เกิดขึ้นน้ำที่เรากินฟุตบาทที่เราเดินแก้ด้วยคนในพื้นที่นี่มีการปลดล็อกท้องถิ่นจังหวัดใช้คำว่าเลือกนายกของเราเองมันใช่นายกเทศมนตรีไหมหรือว่านายกอบจไหมถ้ามันใช่มันก็เลือกอยู่แล้วไงใช่ไหมฮะแล้วก็บอกจากนี้ไปเสียภาษีเนี่ยเสียภาษีก็เหมือนกับว่าจะใช้เงินภาษีเนี่ยในจังหวัดของตัวเองในนราธิวาสนะไม่ต้องให้ทางกรุงเทพมาเก็บภาษีมันก็เหมือนกับแยกเป็นเอกราชนะเห็นไหมคือไม่ขึ้นกับส่วนกลางอ่ะไม่ขึ้นกับส่วนกลางไม่ขึ้นกับส่วนกลางนะครับการเสียภาษีมันก็ต้องเสียให้กับคือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีก็กรมสรรพากรไงกรมสรรพสามิตพวกนี้ใช่ไหมฮะเขาก็มีหน้าที่ในการเก็บภาษีครับเก็บภาษีไปทุกจังหวัดนั่นแหละแต่คุณพิธาไปพูดเหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนั้นนราธิวาสเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายภาษีกรุงเทพนะเราจ่ายแล้วเราก็ใช้เราเองมันก็เหมือนแยกตัวมันก็เหมือนแยกตัวนะฮะเห็นไหมฮะคือเวลาไปพูดอะไรเนี่ยไปพูดแล้วคนฟังมันก็ฟังดูก็ดีสิใช่ไหมแต่ว่าจะเรียกว่าพูดไม่คิดไหมนะฮะคือบ้านเมืองเราปกครองด้วยรูปแบบนี้เหรอเวลาคุณไอ้คุณไปหาเสียงใช่ไหมคุณไปหาเสียงคุณพูดแบบนี้เหรอคุณพูดคุณจะพูดยังไงก็ได้เหรอไอ้อย่างเงี้ยถ้านี่เป็นการพูดหาเสียงนะครับกกต.เนี่ยทำอะไรหรือเปล่าหรือมีคนไปยื่นร้องหรือเปล่าเอ๊ะว่าการที่คุณพิธาไปพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคคุณใช่ไหมนโยบายอะไรนโยบายของก้าวไกลเนี่ยทำแบบนี้ได้เหรอ
เลือกนายกเนี่ยมันคือนายกอะไรฮะมันคือนายกอะไรมันเหมือนกับทางแต่ละรัฐของสหรัฐไหมที่แต่ละรัฐเขาก็มีเอกราชของเขามีอิสระของเขาใช่ไหมฮะมันใช่อย่างนั้นไหมพูดเหมือนกับให้เข้าใจเป็นแบบนั้นนะนั่นน่ะสิฮะเหมือนกับตัวเองได้เอกราชแล้วอะปกครองเองอะใช่ไหมฮะตัดจากส่วนกลางเลยตัดขาดเลย